สวัสดีครับตอนที่38นะครับการประมาณค่าภายในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันช่วงที่2วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงการประมาณค่าภายในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันในกรณีที่มีระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลเท่ากันสำหรับระเบียบวิธีประมาณค่าภายในช่วงแบบผลต่างย่อยของนิวตันในกรณีข้อมูลมีระยะห่างเท่ากันมีอยู่2สูตรนะครับคือ 1. สูตรผลต่างแบบไปข้างหน้าของนิวตันหรือว่า forward difference formula 2. สูตรผลต่างแบบย้อนกลับของนิวตันหรือ backward difference formula เรามาเริ่มที่สูตรที่1ก่อนเลยนะครับสูตรผลต่างแบบไปข้างหน้าของนิวตันเราจะกำหนดให้จุด x0 x1 ไปจนถึง xn เป็นจุดภายในช่วงนะครับซึ่งมีระยะห่างที่เท่ากันและถ้าเรากำหนดให้ h นะครับเท่ากับ xi บวก1ลบด้วย xi สำหรับทุกๆ i ตั้งแต่0จนถึง n ลบ1เป็นระยะห่างที่เท่ากันนะครับดังนั้นเราสามารถจะเขียน xi อยู่ในรูปของ x0 บวกด้วย i คูณกับ h สำหรับ i ตั้งแต่0จนถึง n ได้นะครับและสำหรับทุกๆ x ที่อยู่ในช่วงปิด x0 จนถึง xn นะครับเราจะให้ x เท่ากับ x0 บวกด้วย s คูณกับ h โดยที่ s มีค่ามากกว่า0นะครับจากนั้นเราจะลบด้วย xi ทั้งสองข้างของสมการแล้วก็ดึงตัวประกอบ h ออกนะครับดังนั้นเราสามารถได้สมการคือ x ลบ xi เท่ากับวงเล็บ s ลบ i ทั้งหมดคูณกับ h นะครับสำหรับทุกๆ i ตั้งแต่0จนถึง n จากพหุนามประมาณค่าภายในช่วงแบบนิวตันนะครับหรือว่าที่เราให้สัญลักษณ์คือ pnx นะครับที่เราได้ศึกษากันในวิดีโอช่วงที่1มาแล้วเราจะได้ว่า pnx นะครับสามารถเขียนได้ในรูปของสัญลักษณ์ผลต่างได้ดังสมการข้างบนนี้นะครับและเมื่อเราแทน x ด้วย x0 บวก s คูณกับ hและเราจะแทน x ลบ xi นะครับด้วยวงเล็บ s ลบ i ทั้งหมดคูณกับ h เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า pnx ของเรานะครับจะอยู่ในรูปของ pn ของ x0 บวกด้วย s คูณกับ h นะครับซึ่งก็จะเท่ากับสมการนี้นะครับเราจะพบว่าสมการของเรานะครับจะอยู่ในรูปของตัวแปร s แล้วก็ h นะครับจากนั้นเราจะสามารถจัดรูปได้ต่อนะครับโดยการใช้สัมประสิทธิ์ทวินามหรือว่า binomial coefficient นะครับเราก็จะได้ว่า pn ที่ x0 บวก h นะครับสามารถจะเขียนอยู่ในรูปของสัมประสิทธิ์ binomial ได้ดังข้างล่างนี้นะครับและเรายังคงสามารถจัดรูปสมการได้ต่อนะครับเพื่อให้สูตรอยู่ในรูปที่ใช้ได้ง่ายขึ้นโดยการเขียนผลต่างย่อยให้อยู่ในรูปของตัวดำเนินการผลต่างไปข้างหน้าสำหรับตัวดำเนินการผลต่างไปข้างหน้านะครับหรือว่า forward difference operator เราจะนิยามโดยสัญลักษณ์นี้นะครับ delta f ที่ xi จะมีค่าเท่ากับ f ที่ xi บวก h ลบกับ f ที่ xi นะครับและผลต่างไปข้างหน้าอันดับสูงในอันดับที่ k นะครับเราจะนิยามโดยการนำเอาผลต่างไปข้างหน้าอันดับที่ k ลบ1มาหาผลต่างไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะนิยามดังนี้นะครับเดลต้ากำลัง k f ที่ xi จะมีค่าเท่ากับเดลต้าของเดลต้ากำลัง k ลบ1 f ที่ xi นั่นเองนะครับ
ดังนั้นเราจะมาเขียนผลต่างย่อยให้อยู่ในรูปของตัวดำเนินการผลต่างไปข้างหน้ากันดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นผลต่างย่อยอันดับ1นะครับ f วงเล็บปีกแข็ง x0 x1 ซึ่งเรานิยามไปแล้วนะครับว่าก็คือ f ที่ x1 ลบกับ f ที่ x0 ทั้งหมดหารด้วย x1 ลบ x0 ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ f วงเล็บปีกแข็ง x1 ลบกับ f วงเล็บปีกแข็ง x0 ทั้งหมดหารด้วย h นะครับซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวดำเนินการผลต่างไปข้างหน้าได้ก็คือเป็นเดลต้า f ที่ x0 แล้วก็หารด้วย h นั่นเองทำนองเดียวกันกับผลต่างย่อยอันดับ2นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าผลต่างย่อยอันดับ2เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลต่างย่อยแบบไปข้างหน้าของผลต่างย่อยอันดับ1และผลต่างย่อยอันดับ1นะครับก็สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของผลต่างย่อยอันดับ0ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของตัวดำเนินการไปข้างหน้าได้นะครับโดยที่ผลต่างย่อยอันดับ2นะครับ f วงเล็บปีกแข็ง x0 x1 x2 สามารถเขียนในรูปของตัวนี้ได้นะครับก็คือเป็นเดลต้ากำลัง 2f ที่ x0ทั้งหมดหารด้วย 2h ยกกำลัง 2 นะครับดังนั้นโดยทั่วไปนะครับเราจะได้ว่าผลต่างย่อยอันดับ k เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปตัวดำเนินการผลต่างไปข้างหน้าได้ดังนี้นะครับ f วงเล็บปีกแข็ง x0 x1 ไปจนถึง xk จะมีค่าเท่ากับเดลต้ากำลัง k f ที่ x0หารด้วย k factorial คูณกับ h ยกกำลัง k นะครับเมื่อเรานำตัวดำเนินการผลต่างไปข้างหน้ามาแทนลงไปในสูตรของ p n ของ x นะครับเราจะได้สูตรการประมาณเป็น p n ของ x0 บวก s คูณ h จะมีค่าเท่ากับ f วงเล็บปีกแข็ง x0บวกกับ summation ของ s เลือก k คูณกับเดลต้ากำลัง kf ที่ x0 โดยที่ k เริ่มจาก1จนถึง n เราจะเรียกสูตรนี้ว่าสูตรผลต่างแบบไปข้างหน้าของนิวตันหรือว่านิวตัน forward difference formula นะครับทำนองเดียวกันนะครับเราจะพิจารณาสูตรอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสูตรผลต่างแบบย้อนกลับของนิวตันนะครับโดยที่เราจะเริ่มพิจารณาจากจุด xn ก่อนนะครับโดยที่เราจะสลับลำดับกับในสูตรแรกนะครับโดยที่เราจะให้ xn xn-1 ไปจนถึง x0 นะครับเป็นจุดที่อยู่ภายในช่วงซึ่งแต่ละจุดจะมีระยะห่างเท่ากันหมดนะครับจากสูตรการประมาณค่าภายในช่วงของนิวตันที่เราได้มานะครับ Pn ของ x จะมีค่าเท่ากับสมการข้างล่างนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่ารูปแบบของสมการเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เราสลับลำดับพิจารณาที่จุด xn ก่อนไปเรื่อยๆจนถึงจุด x0 นะครับจากความกว้างในแต่ละช่วงมีค่าเท่ากันหมดนะครับซึ่งเราจะให้เท่ากับ h นะครับโดยที่ h จะมีค่าเท่ากับ xi บวก1ลบกับ xi ทุกๆ i ตั้งแต่0จนถึง n ลบ1นะครับเราจะจัดรูปโดยเริ่มจาก xn นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน xi ในรูปของ xn ลบกับวงเล็บ n ลบ i ทั้งหมดคูณกับ hสำหรับทุกๆ i ตั้งแต่0จนถึง n นะครับและสำหรับทุกๆ x ที่อยู่ในช่วงปิด x0 จนถึง xn นะครับเราจะให้ x เท่ากับ xn บวกด้วย s คูณกับ h แต่ในที่นี้ s จะต้องมีค่าน้อยกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน x ลบ xi ในรูปของวงเล็บs บวก n ลบ i ทั้งหมดคูณกับ h ได้นะครับสำหรับทุกๆ i ตั้งแต่0จนถึง n
ทำนองเดียวกันกับในสูตรแรกนะครับเราจะแทนค่า x เท่ากับ xn บวก s คูณ h และเราจะแทน x ลบ xi ด้วยวงเล็บ s บวก n ลบ i คูณกับ h ลงไปในพหุนามประมาณค่าภายในช่วงของนิวตัน pnx เพราะฉะนั้นเราก็จะได้พหุนามประมาณค่าภายในช่วงใหม่เป็นรูปข้างล่างนี้นะครับซึ่งผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าสมการนี้นะครับจะอยู่ในรูปของตัวแปร s และ h ต่อไปเราจะมาพิจารณาเขียน pnx ที่ได้นะครับอยู่ในรูปของตัวดำเนินการผลต่างย้อนกลับกันนะครับต่อไปเราจะนิยามนะครับตัวดำเนินการผลต่างย้อนกลับหรือว่า backward difference operator นะครับเราจะกำหนดโดยใช้สัญลักษณ์นี้นะครับโดยที่ผลต่างย้อนกลับของ f ที่ xi จะมีค่าเท่ากับ f ที่ xi ลบกับ f ที่ xi ลบ h นะครับและสำหรับผลต่างย้อนกลับอันดับ k เราจะเขียนสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลต่างย้อนกลับอันดับ k ของ f ที่ xi จะมีค่าเท่ากับผลต่างย้อนกลับของผลต่างย้อนกลับอันดับ k ลบ1ของ f ที่ xi นั่นเองนะครับซึ่งผลต่างย่อยอันดับต่างๆนะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ผลต่างย้อนกลับได้ดังนี้นะครับโดยที่ผลต่างย้อนกลับอันดับ1เราสามารถเขียนได้ในรูปนี้นะครับผลต่างย้อนกลับอันดับ2เราก็จะสามารถเขียนได้ดังนี้นะครับและในรูปทั่วไปนะครับเราสามารถเขียนได้ในรูปของตัวนี้ดังนั้นนะครับเมื่อเรานำตัวดำเนินการผลต่างย้อนกลับมาแทนลงไปในสูตรการประมาณค่านะครับเราก็จะได้ pnx อยู่ในรูปสมการนี้นะครับและถ้าผู้เรียนจัดรูปต่อโดยการใช้สัมประสิทธวินามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการการประมาณค่าเป็น pnx เท่ากับ p ของ xn บวกกับ s คูณ h นะครับเท่ากับ f วงเล็บปีกแข็ง xn บวกด้วย summation ลบ1ยกกำลัง k ลบ s เลือก k คูณกับผลต่างย้อนกลับอันดับ k ของ f ที่ xn โดยที่ k เริ่มจาก1จนถึง n ดังสมการข้างล่างนี้นะครับดังนั้นโดยสรุปเราจะได้สูตรการประมาณค่าภายในช่วง pnx ดังสมการที่แสดงนี้นะครับเราจะเรียกสูตรนี้ว่าสูตรผลต่างแบบย้อนกลับของนิวตันหรือNewton Backward Difference Formula ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับสูตรผลต่างแบบไปข้างหน้าของนิวตันเลยนะครับเรามาลองใช้สูตรกับตัวอย่างนี้กันดีกว่านะครับตัวอย่างนี้ต้องการประมาณค่าภายในช่วงที่ x เท่ากับ 3.5 ของข้อมูลดังตารางนี้นะครับโดยใช้สูตรผลต่างแบบไปข้างหน้าจากข้อมูลของ xi ในตารางนะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลคือระยะห่างของ x ซึ่งมีระยะห่างเท่ากันหมดนะครับก็คือห่างช่องละ1เมื่อเรานำมาเขียนเป็นเส้นจำนวนจะได้ดังนี้นะครับเราจะพบว่าระยะห่างระหว่าง xi บวก1และ xi มีค่าเท่ากับ1ทุกๆค่า i ตั้งแต่1จนถึง7นะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างค่า xi จึงมีค่าเท่ากับ1นั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่า h ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ1จากโจทย์ต้องการประมาณค่าภายในช่วงที่จุด x เท่ากับ 3.5 นะครับเพราะฉะนั้นจาก x0 ของเราคือจุดปลายด้านซ้ายมีค่าเท่ากับลบ1ดังนั้นเราจะสามารถหาค่าของ s จากสูตรนี้ได้นะครับ
จาก x เท่ากับ x 0บวกด้วย s คูณกับ h เพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่า x เท่ากับ 3.5 แทนค่า x 0เท่ากับลบ1และแทนค่า h เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า s คือ 4.5 ผู้เรียนจะสังเกตนะครับว่า s มีค่าเป็นบวกหมายความว่าเรากำลังจะประมาณค่าภายในช่วงแบบผลต่างย่อยไปข้างหน้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการประมาณค่าภายในช่วงที่จุดเดียวกันก็คือจุด x เท่ากับ 3.5 แต่ต้องการจะใช้สูตรการประมาณค่าแบบผลต่างย้อนกลับเราจะต้องเริ่มที่จุดปลายด้านขวานะครับก็คือ xn มีค่าเป็น6เมื่อเราคำนวณหาค่า s จากสูตร x เท่ากับ xn บวกด้วย s คูณกับ h เมื่อเราแทนค่า x ลงไปด้วย 3.5 นะครับ xn แทนด้วย6แล้วก็ h แทนด้วย1แก้สมการเราจะได้ค่า s ออกมาคือลบ 2.5 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะไปใช้สูตรการประมาณค่าแบบย้อนกลับได้ข้อสังเกตนะครับวิธีผลต่างแบบไปข้างหน้าของนิวตันเหมาะกับการประมาณค่าภายในช่วงเมื่อจุดที่ต้องการประมาณค่าอยู่ใกล้กับจุด x 0ส่วนวิธีผลต่างแบบย้อนกลับของนิวตันเหมาะสำหรับการประมาณค่าภายในช่วงเมื่อจุดที่ต้องการประมาณค่าอยู่ใกล้กับจุด xn นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างนี้ต้องการให้เราสร้างพหุนามเพื่อใช้ประมาณค่าภายในช่วงของฟังก์ชัน fx เท่ากับ 7e ยกกำลังลบ x ส่วน2นะครับซึ่งมีข้อมูลดังตารางนี้นะครับโดยที่ใช้วิธีผลต่างแบบไปข้างหน้าและย้อนกลับของนิวตันและให้ประมาณค่าของข้อมูลในตารางที่ x เท่ากับ 1.24 และ 1.99 ซึ่งก็คือเป็นจุดที่ใกล้กับจุดปลายทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตามลำดับนั่นเองนะครับจากข้อสังเกตในตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับเราจะพบว่าถ้าเราต้องการประมาณค่า x เท่ากับ 1.24ผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าอยู่ใกล้กับ x 0ซึ่งมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราจะประมาณค่าฟังก์ชันที่ x เท่ากับ 1.24 โดยใช้วิธีผลต่างแบบไปข้างหน้าของนิวตันนะครับทำนองเดียวกันเนื่องจาก x เท่ากับ 1.99 จะอยู่ใกล้กับ x 4ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.2 ดังนั้นเราจะประมาณค่าของฟังก์ชันที่จุด x เท่ากับ 1.99 โดยใช้วิธีผลต่างแบบย้อนกลับของนิวตันเรามาเริ่มต้นการหาพหุนามกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นเราจะนำค่าของ xi และ f ของ xi ในแต่ละค่านำมาใส่ในตารางซึ่งได้ลักษณะดังนี้นะครับจากนั้นให้ผู้เรียนคำนวณค่าผลต่างในอันดับต่างๆซึ่งได้ผลลัพธ์ดังตารางนี้นะครับเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่านะครับตัวอย่างเช่นค่าของลบ 0.591 คือค่าผลต่างไปข้างหน้าอันดับ1ซึ่งหาได้จาก 3.645 ลบกับ 4.246และผลต่างอันดับ2นะครับ 0.082 หาได้จากนำค่าลบ 0.509 ลบกับลบ 0.591 ซึ่งค่าอื่นๆในอันดับอื่นๆก็ให้ผู้เรียนคำนวณในลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งค่าเหล่านี้นะครับจะนำไปใช้ในสูตรผลต่างของนิวตันแบบไปข้างหน้าที่มีค่า h เท่ากับ 0.3 และเมื่อเราแทนค่าต่างๆที่ได้นะครับลงไปในสูตรของ p4 เราก็จะได้สูตรผลต่างแบบไปข้างหน้า p4 ดังนี้นะครับ
ผู้เรียนจะพบว่าในสูตรนี้ขึ้นอยู่กับตัว s นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณหาค่า s ก่อนจากโจทย์ต้องการประมาณค่าฟังก์ชันที่ x เท่ากับ 1.24 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาค่า s จากสูตรนี้นะครับ x ลบ x 0ทั้งหมดหารด้วย h เมื่อเราแทนค่า x ลงไปด้วย 1.24 และ x 0เท่ากับ1 h เท่ากับ 0.3 เราก็จะสามารถคำนวณค่า s ได้เท่ากับ 0.8 นะครับทีนี้ผู้เรียนก็นำค่า s แทนลงไปใน P4 ของเราได้แล้วนะครับดังนั้นเราสามารถคำนวณ P4 ที่ 1.24 ได้ดังสมการข้างล่างนี้นะครับและเราจะได้ค่าเท่ากับ 3.766 และเมื่อเราแทนค่าต่างๆที่ได้คำนวณแล้วในตารางนะครับลงไปใน P4 ของ xเราจะได้พหุนามประมาณค่าแบบผลต่างไปข้างหน้าของนิวตันจากนั้นเราจะนำไปเขียนกราฟได้ดังนี้นะครับกราฟนี้แสดงพหุนาม P4 ที่ได้จากการใช้สูตรการประมาณค่าแบบไปข้างหน้านะครับเทียบกับฟังก์ชันจริงเราจะแทนด้วยสีฟ้าและสีแดงตามลำดับนะครับพิจารณากราฟที่จุดสีเขียวนะครับจะเป็นค่าที่เราประมาณโดยการใช้วิธีนี้ในขณะที่จุดสีน้ำเงินแทนชุดของข้อมูลที่กำหนดมาให้จากกราฟทั้งสองนะครับผู้เรียนจะเห็นว่าพหุนามประมาณค่าให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำตลอดช่วงที่พิจารณาและทับกับฟังก์ชันจริงที่กำหนดเลยนะครับต่อไปเราจะมาพิจารณาวิธีประมาณค่าโดยใช้วิธีผลต่างแบบย้อนกลับของนิวตันกันนะครับโดยที่เราจะใช้ชุดข้อมูลในตารางเดิมแต่เราจะใช้กรอบสีแดงในการสร้างฟังก์ชันด้านล่างนี้นะครับซึ่งเมื่อเรานำข้อมูลที่ได้ในตารางแทนลงไปในสูตรนะครับเราจะได้สูตรผลต่างแบบย้อนกลับของนิวตันดังนี้ซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับผู้เรียนสังเกตว่ายังอยู่ในรูปของตัวแปร s อยู่เราต้องหาค่า s กันต่อนะครับจาก s เท่ากับ x ลบ xn หารด้วย h นะครับเมื่อเราแทนค่า x ลงไปด้วย 1.99 ลบกับ xn ก็คือ 2.2 ทั้งหมดหารด้วย h ก็คือ 0.3เราจะได้ค่า s คือลบ 0.7 จากนั้นเมื่อเราแทนค่า s ด้วยลบ 0.7 ลงไปในสมการ P4 นะครับเราก็จะได้ P4 ที่ x เท่ากับ 1.99 ได้ดังสมการข้างล่างนี้นะครับและเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วเราจะได้ค่าเท่ากับ 2.588เมื่อเราแทนค่าต่างๆที่ได้จากการคำนวณในตารางนะครับลงไปใน P4 ของ x แล้วเราก็จะได้พหุนามประมาณค่าแบบผลต่างย้อนกลับของนิวตันดังแสดงในหน้าจอนี้นะครับและเหมือนเดิมนะครับเราจะนำพหุนามนี้ไปเขียนกราฟเพื่อเปรียบเทียบกับฟังก์ชันจริงที่ได้กราฟนี้แสดงกราฟของ P4 ของ x นะครับที่ได้จากสูตรการประมาณค่าแบบย้อนกลับของนิวตันและกราฟของฟังก์ชันจริงนะครับซึ่งเราจะแทนด้วยสีฟ้าและสีแดงตามลำดับดังนี้นะครับผู้เรียนครับพิจารณากราฟที่จุดสีเขียวซึ่งเป็นค่าที่เราประมาณโดยใช้วิธีนี้และในขณะที่จุดสีน้ำเงินแทนชุดข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับจากกราฟทั้งสองผู้เรียนจะเห็นว่าพหุนามประมาณค่าให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำตลอดช่วงที่เราพิจารณาและทับกับฟังก์ชันจริงที่กำหนดและค่าที่ต้องการประมาณมีค่าเท่ากับ 2.588 นะครับสรุปสำหรับตอนนี้นะครับ
ผู้เรียนทราบที่มาของการประมาณค่าภายในช่วงโดยระเบียบวิธีผลต่างแบบไปข้างหน้าและย้อนกลับของนิวตันและผู้เรียนสามารถประมาณค่าภายในช่วงโดยใช้ระเบียบวิธีผลต่างแบบไปข้างหน้าและย้อนกลับของนิวตันได้แล้วนะครับสำหรับในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ